เปิดทุนใหม่ MPV เป็นใครซื้อตั้งหัวเสงภายหลังจากที่มีกระแสข่าวว่ามีกลุ่มทุนใหม่เข้ามาซื้อกิจการตั้งหัวเสงธนบุรีไปแล้วด้วยมูลค่าประมาณ900ล้านบาทโดยไม่กี่วันก่อนหน้านี้นายกิติพงศ์กิติพัส,สอนที่ปรึกษาบริษัทสรรพสินค้าตั้งหัวเสงจำกัดได้กล่าวว่าขณะนี้ห้างตั้งหัวเส็งธนบุรีมีเจ้าของใหม่เข้ามาซื้อทรัพย์สินไปดูแลต่อแล้วแต่ขณะนี้ตนยังไม่สามารถให้คําตอบได้ชัดเจนในทุกเรื่อง แต่ยืนยันว่าเบื้องต้นสถานที่แห่งนี้ยังจะดําเนินธุรกิจเป็นศูนย์การค้าอยู่ส่วนการออกประกาศของตึกที่ระบุว่าจะมีการตัดน้ําตัดไฟล่าสุดอยู่ระหว่างการเจรจาก,กับทางการไฟฟ้านครหลวงแต่ก็ปรากฏชื่อของทุนใหม่แล้วคือบริษัท MPV Holding จำกัดและเจ้าของ MPV คือใครมาจากไหนข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พบว่าบริษัท MPV Holding จำกัดเพิ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่23เมษายน2567ได้เพียง6เดือน ทุนจดทะเบียน5้าล้านบาทมีที่ตั้งอยู่ที่777ทับยถนนจรัยสนิทวงแขวงบางขุนศรีเขตบางกอกน้อยกทมประกอบกิจการค้าอาสังหาให้เช่าเช่าซื้อแลกเปลี่ยนให้โอนรับโอนการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาให้เช่าห้องเครื่องเรือนเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้ากรรมการบริษัทตามชื่อผู้ร่วมทุน3าคนหนึ่งนายมานัทเติมธนศักดิ์2นายวิชาพร้อมเพียงชัยและสานายพิสิทธิ์การจะนะชูศักดิ์ทั้ง3รายอยู่ในแวดดวงตลานัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาานานและมีชื่อเสียงการเป็นนักการเมืองนายมานัทเติมธนศักด์บริษัทในหัวกรุ๊ปจำกัดผู้บริหารตลาดชัยยทิศบนเนื้อที่16ไร่เลียบทางรถไฟตลิ่งชันเขตบ,บางกอกน้อยกรุงเทพซึ่งสำนักข่าวอิสาราได้เคยระบุไว้ว่าบริษัทในหัวกรุ๊ปจำกัดนอกจากนายมานัทถือหุ้นแล้วยังมีนายชอยอินโฮและนายเซบาสเตียนพึ่งผลถือหุ้นด้วยนายวิชาพร้อมเพียงชัยผู้ก่อตั้งบัณฑิตกรุ๊ปบริษัทอสังหาเจ้าของอาณาจักรอสังหา่านทรลายา ปัจจุบันมีคุณเจมันทิตาพร้อมเพียงชัยทายาทคนเดียวบริหารธุรกิจอยู่พัฒนาโครงการในแบรนด์ V Condo สลรยาใกล้มหาวิทยาลัยมหิดลสลรยาและยังมีธุรกิจวิโฮมทั้งเลือกใหม่ในการชอปปิ้งในรูปแบบ s e l e c t s h o p บนที่ดินฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยกรุงเทพขาเข้ากรุงเทพบนเนื้อที่13ไร่นายพิสิทธิ์การจนนาชูสัพ์เป็นหนึ่งในหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนสามัญน,นิติบุคคลตรงจันทร์ผู้ผลิตแป้งมันและสาคูยี่ห้อดังและเป็นพี่น้องกับนางสาวอ,นอ,อ,นอา การจะนาชูศักดิ์อดีตศกกอทอมอ,อดีกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนายวิชาและนายมานัทเคยปรากฏเป็นข่าวดังครั้งหนึ่งเมื่อทั้งคู่เคยถูกคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสอชเรียกเข้าไปรายงานตัวช่วงปี2557พร้อมกับบุคคลอื่นนายมานัทมีประวัติเคยถูกตำรวจเข้าตรวจค้นที่บ้านที่ได้เปิดเป็นบ่อนลอยฟ้าช่วงปี2549ด้วยส่วนนายวิชาเคยมีข่าวกรณีพิพาทกับชาวบ้านเมืองเอก เรื่องการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตกีดขวางจราจรช่วงปี2556